านหรือจะเป็นตัวอื่นได้ไหมได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะได้นั่นเองเอาละทีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไหนลองมาเติมคำให้คุณครูดีกว่าเติมคำน่าจะได้นะคะคำคล้องจองน้องฟ้านะคะมาดูคำคล้องจองน้องฟ้าฉันชื่อน้องฟ้าน่าจะต่อด้วยอะไรสดใสฉันชื่อน้องฟ้าเพราะฉะนั้นสาระตัวต่อไปต้องเป็นสาระฉันชื่อน้องฟ้าจะใส่อะไรดีสดใสอะไรคะหน้าอะไรคะถ้าหน้าสดใสมีแค่3พยางค์ข้างหลังข้างหน้าเป็น4ได้ไหมหน้าอะไรดีหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเห็นไหมคะฉันชื่อน้องฟ้าหน้าตาสดใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เวลาที่ดูภาพแล้วลองฝึกเติมดูซิถ้าคุณครูหามาแล้วแล้วลองหาคำมาเติมเนี่ยหนูจะเติมได้ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นมาต่อที่ผมของน้องฟ้าบ้างผมของน้องฟ้าอ่ะต่อด้วยอะไรดีอะไรคะน่ารักนะหนูสีดำไม่ฟูอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสีดำไม่ฟูมองดูเข้าทีคุณครูผิดตรงไหนอ่ะให้เด็กๆลองหาฟูกับมองมันเข้ากันไหมไม่จริงๆแล้วฟูกับอะไรคะลูกฟูกับดูนั่นเองถึงจะถูกใช่หรือไม่คุณครูปิดช่องผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตด้วยฟูกับดูต่อไปค่ะผมจะช่วยให้ช่วยอะไรดีหน้าสวยดีต้องเป็นสระอะไรสระไออ้าวหาสระไอผมจะช่วยให้อะไรสวยดีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแสดงว่าหนูไม่ได้คิดเลยผมจะช่วยให้ใบหน้าสวยดีเราต้องหมั่นหวีดูอะไรต้องเป็นสระอีอีกแล้วดูอะไรดูดีสวยงามโอ้ก็ได้หนึ่งคำต่อไปถ้าหากมีเหาต้องหาสระเอาคันกันแล้วเป็นยังไงกันแล้วเป็นไงถ้าคันหัวเนี่ยมันจะเป็นสระเอาไหมจ๊ะกันอะไรอ้าวกันเกาขายหน้าต่อไปสะบ่อยทุกคราน้องอะไรน้องน้องฟ้าผมงามเห็นไหมคะอ้าวอ่านอีกรอบอ่านค่ะI'm not afraid.
มของน้องฟ้าเป็นยังไงคะผมของน้องฟ้าเป็นยังไงผมของน้องฟ้าอะผมของน้องฟ้ารักนะหนูต้องเขียนอะไรข้างหน้าต้องเติมอะไรลงไปคะผมของน้องฟ้าน่ารักนะหนูคุณครูให้เติมเฉพาะคำที่มันคล้องจองกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปสีดำไม่ฟูมองอะไรมองดูเข้าทีผมจะช่วยให้ใบหน้าสวยดีเราต้องมันหวีดูดีงามตาถ้าอาบมีเหามันอะไรมันเกามันเกาเลยค่ะถ้าหากมีเหามันเกาเหรอคะถ้าหากมีเหากันเกาขายหน้าสะบ่อยทุกคราน้องฟ้าผมงามคุณครูไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการให้เด็กๆรู้จักคำที่มีสระเดียวกันนั่นเองยกตัวอย่างอีกรอบนะคะเห็นไหมดีโอ้ยโทษตีมีปีสีชีกินบินชินรินฟ้าใสกับใจดีกับสีฟ้าใสใจดีสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆ เล่นคำคล้องจองนะคะพยางค์ท้ายของคำจะต้องเป็นสระเดียวกันกับอะไรคะกับพยางค์แรกของคำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนอลหม่านในชีวิตตัวเองนะคะแอลจำไม่ได้เพราะว่าแอลไม่ได้คิดนะคะเวลาที่คุณครูสอนเรื่องสระนะคะเพราะฉะนั้นหาพยัญชนะต้นมาใส่สระตัวเดิมตัวสะกดมาตราเดิมเขียนแค่พยัญชนะต้นอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดูอันนี้กันอีกทีลองดูซิว่าจะใส่ให้คุณครูได้ไหมน้อยใจเกี่ยวก้อยในป่าท่องเที่ยวเอาอะไรขึ้นก่อนให้มันคล้องกันทั้งสี่พยางค์เลยเอาเร็วอะไรดีเอาอะไรไปก่อนดีเอาน้อยใจน้อยใจแล้วอะไรคะในป่าแล้วอะไรคะเกี่ยวก้อยแล้วอะไรคะคล้องกันไหมน้อยใจในป่าเกี่ยวก้อยท่องเที่ยวในป่าคำว่าป่ามันไปคล้องกับตัวไหนไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูตั้งให้คำว่าเกี่ยวก้อยได้ไหมเกี่ยวก้อยได้ไหมก็ไม่ได้ต้องตั้งด้วยคำว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วต่อไปที่คำอะไรเกี่ยวก้อยแล้วต่อไปที่น้อยใจในป่านะคะต้องเที่ยวเกี่ยวก้อยน้อยใจในป่าอ้าวมาดูตัวใหม่เก่งกล้าเตียนไขนักเรียนน่ารักอ่ะจะเอาอะไรขึ้นก่อนครูตั้งต้นให้ก็ได้เก่งกล้าเก่งกล้าแล้วอะไรน่ารักต่อไปอะไรต่อนักเรียนนักเรียนต่อไปเก่งไขอ้าวรวมเก่งกล้าน่ารักนักเรียนต่อไปค่ะสมใจคนดีน่าชมมีค่าอะไรดีคนดีอะไรคะคนดีคนดีมีค่าน่าชมสมใจได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ถ้าให้ต่อแบบนี้ให้ต่อแบบนี้ให้เลือกคำมาเติมเองได้แต่ถ้าให้คิด
คิดไม่ออกใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ้าวถ้าอย่างนั้นครูฝากกันบ้านนิดนึงฝากกันบ้านแล้วนะให้เด็กๆให้เด็กๆไปลองคิดไปลองคิดคำคล้องจองที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้หรือเกี่ยวข้องกับสัตว์ฟังดีๆนะคำที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้หรือคำที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นคำคล้องจองหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์หรือสี่พยางค์ก็ได้นะคะเอามาแค่สองวรรคขอแค่สองวรรคเองถ้าสี่วรรคสงสัยตายแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นคำคล้องจองนะคะคุณครูขอแค่จะทำหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคก็ได้อุ้ยโทษหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์สี่พยางค์ก็ได้นะคะวันนี้คงจะฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมว่าคำคล้องจองเป็นคำที่ต้องมีสระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะThank you.